ครปิดกล้องไปแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะก็ปิดกล้องไปตั้งแต่กุมภาพันธ์ค่ะเป็นไงคะเรื่องนี้ทำสนุกฟังเหมือนที่พี่เคยสัมภาษณ์แฟนเรื่องนี้เลยเพราะว่าชื่อเรื่องมันเปลี่ยนมันถูกเปลี่ยนเนาะจะมีความแซ่บมีความเผ็ดเหมือนเดิมไหมแซ่บกว่าด้วยเหรอเพราะว่าความที่รู้คือโรคผิวหนังเหมือนเราไม่ถูกกับแม่แม่ยายเรียกแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นย่อๆเยอะๆเพิ่มขึ้นมันนัวเหรอใช่คือเลิฟซีนดราม่าเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะก็ค่อนข้างดราม่าแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเป็นค่อนข้างแรงคาแรคเตอร์แรงมากก็แบบแสดงว่ามันเกินคำว่าบัวปิ่นน้ำไปอีกเหรอเพราะว่าบัวปิ่นน้ำมันก็แรงนะปีนรั้วล้างรถอะไรอย่างเงี้ยต้องดูว่าแมทจะเข้าไปหาพ่อกับลูกยังไงโอ้แล้วกับพี่ชากับแม่ผัวกับแม่ผัวเป็นเลยต้องเรียกว่าแม่ผัวถูกปะจากที่รู้มาแล้วใช่ค่ะก็เล่นนานมากตั้งแต่แบบแมทเล่นละครแรกๆค่ะก็เล่นละครด้วยกันเป็นพี่น้องค่ะแต่เรื่องนี้ต้องมาแบบเรื่องงานหลักการแต่นี่กับพี่ชาไปตรงแม่เหมือนกันแล้วเราก็ต้องไปฟาดฟันกับเขาให้เรายังไงบ้างเอาอะไรไปสู้คุณโอ้ไม่รู้จะสู้อะไรกับพี่ชาเลยคือไม่ได้เจอพี่ชานานมากแต่ก็ยังตะลึงแล้วก็แบบนั่งมองอยู่ได้เรื่อยๆเหมือนเดิมคือถ้าไม่เปลี่ยนไปเลยจากละครเรื่องแรกที่เคยเล่นด้วยกันแล้วก็สวยมากสวยมากไม่แต่ตอนในเรื่องเราจะต้องแบบปะทะกับก่อนที่จะเข้าฉากมันต้องยังไงปะทะถูกขนาดแต่ว่าโชคดีคือแมทเคยเล่นละครกับพี่ชาแล้วเป็นไงบ้างลูกงานกับไมกี้ตอนนี้เขาดังแล้วนะตอนนั้นเขาไม่ได้กับเรารู้สึกยังไงบ้างน้องใหม่วันแรกอ่ะน่ารักค่ะน้องใหม่เขาเจอเราเขาเกรงบ้างไหมไมกี้อ่ะไม่เกรงเลยไมกี้แบบน่ารักมากหมายความว่าเขาสู้อ่ะเขาสู้เขาไม่กลัวเราเขาแบบไม่กลัวใครเลยเป็นแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่มากๆอ่ะถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยเราไม่กล้าเข้าหาเราไม่กล้ามองไม่กล้าคุยแต่ไมค์กี้คือแบบคุยเล่นแบบแต่ด้วยความที่แบบว่าเราเพิ่งร่วมงานกันครั้งแรกเนาะมันจะต้องละลายพฤติกรรมละลายน้องยังไงบ้างอาจจะต้องดีเพราะว่าที่นุชีพุ่งกลับให้ไปเวิร์กช็อปบ่อยมากเรื่องนี้เวิร์กช็อปเป็นแบบ20รอบเยอะมากก็เลยแบบเข้าขากันไปตั้งแต่ตอนฟ้องแล้วมีฉากแบบเยอะไหมเนี่ยเออเนี่ยรู้เลยว่าเพราะเธอแบบต้องขันแล้วแม่เตรียมใจยังเพราะว่าตอนนี้เขากำลังมาหลายคนก็ตัดแล้วรู้สึกว่า
อ้าวเธอแบบว่าเธอได้ของสดใหม่ไงฉันก็โดนสาบอีกแล้วแม่สาบเธอจะกลับมาครั้งนี้ขอให้ฉันไม่โดนสาบเพราะว่าเธอเจอมเขาคนแรกแล้วตอนยาดาเขายังไม่เท่านี้แต่ตอนนี้เธอแบบโเขาค่อนข้างให้เล่นจริงสมจริงเสมือนจริงพี่โนชี่คือแซ่บค่ะแซ่บจริงแซ่บทั้งฉากดราม่าแซ่บทั้งฉากแบบฉากเลยค่ะให้แมทฝากการกลับมาของเรามันแบบสดสดสมศักดิ์ศรีก็ตั้งใจมากเลยค่ะเกิดมาไม่เคยตั้งใจเลยค่ะนี่ค่ะเล่นละครมาทั้งชีวิตค่ะเล่นละครกำลังจะพูดต่อเพราะว่ามันยากจริงๆสำหรับแมทWelcome to Star Society.